เรื่องของสภาพภูมิอากาศเราเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าสัปดาห์นี้ยังคงได้เผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เชียงใหม่เชียงรายเขาเจอกับปรากฏการณ์เรื่องของลูกเห็บเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะเป็นภาพจากแฟนเพจ Facebook ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาเผยแพร่คลิปภาพลูกเห็บที่ตกเกลื่อนกลาดสนามที่เป็นลานกางเต็นท์บนดอยสุเทพนะคะก็ระบุว่าเกิดทั้งฝนตกหนักแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกลงมาอีกนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์กันบนยอดดอยเนี่ยหลบกันวุ่นวายเลยแล้วก็ยังเห็นภาพลานกางเต็นท์หลังจากที่พายุสงบบางเต็นท์นี่ล้มลงมากองกับพื้นเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความเสียหายนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนกางเต็นท์กันก็อาจจะตกอกตกใจนะคะกลางค่ำกลางคืนฝนตกหนักมีลูกเห็บตกด้วยขณะที่เพจฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเผยแพร่ภาพลูกเห็บเหมือนกันนะคะที่เจ้าของเพจเขานำมากองเอาไว้บนพื้นโดยมีข้อมูลระบุว่าในเวลา 21:15 น.ฝนตกหนักมากที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ลูกเห็บก็หนักมากเหมือนกันในรอบกี่ปีของเชียงใหม่ก็ไม่รู้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านอกเหนือไปจากพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบนฉบับที่5ค่ะระบุข้อมูลว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนแล้วขณะที่ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและสำหรับพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนับจาก 18:00 น.ของเมื่อวานนี้จนถึง 18:00 น.ของวันนี้มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกบางๆในตอนเช้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดราวๆ5องศาเซลเซียสได้นะคะทีนี้ไปดูสภาพอากาศเป็นรายภาคกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่บนสุดของประเทศไทยก็คือพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดเชียงราย15องศาเซลเซียสแม่ฮ่องสอน16องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเลขตัวเดียวอยู่ที่5องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดนครพนม16องศาเซลเซียสจังหวัดเลยอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสขอนแก่นและอุบลราชธานีอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9องศาเซลเซียสค่ะในพื้นที่ภาคกลางก็มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรี19องศาเซลเซียสส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดสระแก้ว19องศาเซลเซียสจังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสจังหวัดระยอง22องศาเซลเซียสค่ะและสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ21องศาเซลเซียสนนทบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ